วันนี้เรามีแท็บเล็ตนะครับรุ่นใหม่ที่จะมา รีวิวลืมปิดเสียงไหมล่ะแป๊บนึงนะครับฮัลโหลเดี๋ยวแค่นี้ก่อนรีวิวอยู่เดี๋ยวโทรกลับโอเคใช่แล้วผมมันคือแท็บเล็ตหนึ่งในตำนานที่จอใหญ่โทรออกรับสายได้ Samsung Galaxy Tab A7 Lite หลายคนคิดถึงกันแน่นอนครับกับแท็บเล็ตหน้าจอใหญ่ซึ่งตัวนี้นะครับส่วนมากก็จะไม่มีฟังก์ชันโทรเข้าโทรออกบ้างใส่ซิมไม่ได้บ้างเป็น Wi-Fi มาแบบนี้ใช่ครับแต่ว่า Samsung Galaxy Tab A7 Lite ครับหนึ่งในผู้ผลิตแท็บเล็ตครับเจ้าแรกๆที่ใส่ซิมมาแล้วก็ยังใส่นะครับส่วนของ earpiece ในการโทรออกรับสายมาให้ด้วยเรียกว่าเราสามารถยกขึ้นมาบังแดดก่อนตัวร้อนหรือว่ายกขึ้นมารับสายคุยโทรศัพท์ได้เลยครับนี่เลยครับปุ่มโฟนอยู่นี่กดปุ๊บกดหมายเลขโทรเข้าออกได้ทันทีนะครับแล้วก็รองรับการใช้งานนะครับใส่ซิมได้เติมเมมได้ด้วยส่วนตัวเครื่องครับก็มาพร้อมกับขอบหน้าจอด้านข้างที่บางมากๆครับทำให้ไซส์นี้นะครับเราสามารถได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นมาเป็น 8.7 นิ้วบนความละเอียด WXGA Plus ครับคือ 1,340x800 พิกเซลส่วนพาเนลก็เป็นแบบ TFT นะครับผมพอพูดถึงจอ TFT นะครับบางคนจะบอกว่าแบบนี้เวลามองจากด้านข้างมันจะเห็นอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนมากชอบเจออาการจอเหลือบขาวไปเลยมองไม่เห็นข้อมูลมองเห็นหน้าจอครับแต่ว่าตัวนี้นะครับของ Tab A7 Lite เนี่ยจากที่สังเกตนะครับเวลามองจากด้านข้างยังเห็นเนื้อหาสีสันคอนเทนต์ครบครับแต่จะมีเรื่องความสว่างครับที่แตกต่างกันนิดหน่อยคือการมองจากด้านหน้าโดยตรงเนี่ยจะสว่างกว่าหน้าจอใหญ่แล้วนะครับผมก็มาพร้อมกับขนาดตัวเครื่องที่โดยรวมผมก็ถือว่าบางสำหรับไซส์แท็บเล็ตประมาณนี้นะครับส่วนน้ำหนักจากที่ลองจับถือใช้งานมาแล้วก็เล่นเกมนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับด้วยความที่หน้าจอมันใหญ่ครับการใช้น้ำหนักโดยรวมก็ถือว่าทำได้ดีเวลาผมถือใช้งานครับเปิดพวกโซเชียลเล่นเว็บก็จะมักจะถือมือเดียวแบบนี้นะครับแนวตั้งบางครั้งก็อาจจะจับประมาณนี้เพื่อความกระชับนะครับเนี่ยก็ยังจับได้อยู่เห็นไหมนี่นะครับมือเดียวครับเราก็สามารถจะใช้งานได้นะครับนี่ปัดไปปัดมานะครับความลื่นไหลของตัว UI นะครับแล้วก็มี Edge Panel ให้เราใช้งานด้วยนะครับนี่เห็นไหมแอปพงแอปแพ้ก็ทำได้นะดูดิครับแอปที่จับคู่ทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็เปิดมาพร้อมกันได้แบบนี้เลย Google Map นะครับหรือจะเป็นตัวของ Play Store เปิด Google Chrome ก็สามารถทำได้นะครับแค่เลือกแอปที่เราต้องการใช้งานบ่อยๆนะครับแล้วก็แบ่งหน้าจอเรียบร้อยทำการเซฟเอาไว้นะครับแตะปุ๊บนะครับเลือกแบ่งหน้าจอนะครับนี่จอล่างก็เลือกแอปนึงเปิดขึ้นมาได้นะครับอาจจะเป็นGoogle Chrome Google Play นะครับพวกนี้ก็ได้เหมือนกันเอา Play Store ก็ได้นี่นะครับเสร็จแล้วก็แตะตรงกลางครับปั๊บเซฟใส่แอปแพร์เก็บเอาไว้ด้านข้างคราวนี้ก็สามารถจะแตะสลับแอปได้เลยครับ Google Map ครับนี่ไงปุ๊บเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็สลับคู่แอปที่ใช้งานบ่อยได้แล้วนะครับจะเป็นพวกแอปโน้ตต่างๆก็สามารถปรับส่งตัว Edge Panel ได้ส่วนใครที่ซื้อแท็บเล็ตไปให้ลูกหลานๆใช้งานนะครับต้องการจะจำกัดบางแอปบางฟังก์ชันเอาไว้นะครับหรือว่าเวลาเปิดใช้งานมาก็ให้แบบมีแอปให้กดไม่ติดตัวแล้วก็ใช้งานง่ายๆนะครับก็สามารถเปิดคิดโหมดได้นะครับแล้วก็เลื่อนแท็บด้านบนลงมานะครับผมดูพวกตัวช็อตคัทนะครับเสร็จแล้วเลื่อนไปยังไม่ได้มีนะครับก็กดแอดเข้ามาได้นะครับกดบวกเพิ่มเข้ามาแล้วก็เอาคิดโหมดลงมาป๊าบลากมาวางไว้ครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็แค่งานเปิดคิดโหมดครับก็ทำการตั้งค่าใส่พาสเวิร์ดนะครับเพื่อเป็นการป้องกันให้ลูกๆหลานๆนะครับเอาไปเล่นแล้วแบบเปิดแอปลงเกมเองนะครับแล้วก็ใช้คิดโหมดนี่แหละเป็นตัวคุมได้นะครับก็ตั้งพาสเวิร์ดก่อนนะครับเอาแบบหลานจำไม่ได้นะครับ9999อะไรแบบนี้เดี๋ยวไปตั้งแบบนี้นะกดแป๊บเดียวก็รู้แล้วนะครับตั้งให้เป็นเลขสลับกันหน่อยแล้วก็อย่าเอาบัตรไอเทียมไปตั้งด้วยนะครับเดี๋ยวลูกหลานเอาบัตรไอเทียมไปกดธนาคารอีกนะนะครับเห็นว่าพอเข้าหน้าจอมาที่คิดโหมดแล้วก็จะเป็น UI แบบนี้นะครับสามารถทำการโหลดแอปพลิเคชันที่ Samsung ออกแบบมาให้เด็กๆเล่นได้ด้วยนะครับมีค็อกโค่มีบ๊อบบี้มีวงดนตรีเหมือนกับมีให้เราสามารถจะเล่นเกมถ่ายรูปหรือว่าให้เด็กฝึกรู้จักพวกเครื่องดนตรีต่างๆได้ด้วยนะครับนี่ไงอ้าวใครบอกว่าแท็บเล็ตเสียงไม่ดังSamsung Tab A7 Lite นะครับมาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอครับมาแล้วจะเป็นเพลงไหมอ่ะอ
เฮ้ยมีหลายแบบเลยอ่ะเฮ้ยมีเพียงแปรงฟันด้วยหรือเปล่าไหนๆๆอ๋อไม่ใช่เป็นพวกสาวส่วนผ้าใบของบ๊อบบี้นะครับก็จะเป็นงานศิลปะนะคราวนี้นั่นไงมาเลยครับวาดรูประบายสีนะครับนี่ไงมีให้เลือกหลายแบบนะครับนี่จะระบายสีหรือว่าจะเทสีก็ได้นะแปะลูกกระตงลูกกระตาเข้าไปก็ได้นี่ไงเห็นไหมให้เด็กได้ทดลองเล่นกับจินตนาการนะครับว้าอันนี้เปลี่ยนลูกกระตาไปนี่ครับเราก็สามารถเลือกระบายสีเทสีได้นะครับมีอะไรอ่ะเสียงมาจันของฉันด้วยนี่คืออะไรไงสวัสดีครับผมพัดจากดอยแซนครับแล้วก็มาลองฟังกันดูสวัสดีครับผมพัดจากดอยแซนครับสวัสดีครับผมพัดจากดอยแซนครับอ๋อเป็นตัวที่แบบเอาไว้เล่นกับฟิลเตอร์เสียงเอฟเฟคนะครับเห็นเด็กๆชอบหัวเราะคลิป TikTok ที่แบบว่าเราเปลี่ยนเสียงใช่ไหมอันนี้ก็สามารถจะเปลี่ยนได้หลายแบบนะครับสวัสดีครับผมมีเสียงหุ่นยนต์ด้วยผมพัดจากดอยแซนครับเออนะครับก็เป็นคิดโหมดเผื่อให้แบบว่าใครซื้อไปแล้วนะครับให้ลูกหลานเล่นได้นะครับนอกจากแอปเหล่านี้นะครับเราจะสามารถโหลดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ใส่เข้ามาในหน้าของตัวคิดโหมดได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Kids นะครับหรือถ้าเกิดมีพวกเกมฝึกสมองนะครับแบบให้เด็กผ่อนคลายบ้างก็สามารถเพิ่มเข้ามาได้นะครับในตัวคิดโหมดด้วยแล้วก็ปิดเอาไปก่อนนะใส่รหัสปุ๊บแล้วก็ใส่รหัสกลับมาที่หน้าจอหลักของตัวSamsung Galaxy Tab A7 Lite ได้แล้วส่วนกล้องถ่ายภาพนะครับตัวนี้ก็มีกล้องหน้าเซลฟี่2ล้านพิกเซลนะครับอยู่ตรงกลางข้างกันก็คือตัวของเซ็นเซอร์ถ้าเอาไว้ตรวจจับเวลาเราใช้งานโทรศัพท์มันก็จะปิดหน้าจอเป็น proximity นะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นกล้องนะครับ8ล้านพิกเซลตัวนี้ก็รองรับออโต้โฟกัสด้วยนะครับผมแล้วก็มีค่า F2.0 ซึ่งตัวกล้องนะครับก็สำหรับใช้งานถ่ายภาพทั่วไปนะครับผมพอจะถ่ายภาพ portrait หรือว่าอัดวิดีโอได้นะครับที่ความละเอียด Full HD 30เฟรมยังไงลองชมตัวอย่างภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอจากเจ้า Tab A7 Lite กันได้นะครับก็เป็นน้ำจิ้ม sample ไปนะครับส่วนเรื่องของสเปคโดยรวมนะครับประสิทธิภาพรวมถึงการเล่นเกมโอเคหรือเปล่านะก็ต้องบอกว่าเจ้า Galaxy Tab A7 Lite นะครับหน้าจอ 8.7 นะครับผมแล้วก็ลำโพงคู่สเตอริโอรองรับ Dolby Atmos นะครับผมยังมาพร้อมกับตัวชิปรอบนี้เป็น Helio P22T นะครับแล้วก็ RAM 3 ROM 32ซึ่งตัวชิปเนี่ยมันควรจะบอกว่า P22 มันเอ๊ะเก่าไปไหมโอเคหรือเปล่านะครับแต่จากที่ลองดูนะครับผมก็เข้าไปเล่น ROV ก็เก็บแรงได้หลายดาวอยู่นะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดต้องการจะเลือกเปิดโหมดเฟรมเรทสูงเนี่ยปรับกราฟิกลงมาที่ระดับกลางนะอันนี้เปิดได้เล่นได้ด้วยนะครับการควบคุมต่างๆทัชสกรีนรวมๆโอเคนะครับผมเพราะว่าเท่าที่เล่นมาตอนนั้นก็อาจจะเล่นสายเมจเยอะหน่อยช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าทีมไม่ค่อยมีเมจแต่ก็จะมีพวกเล่นตัวละครที่แบบว่าต้องออกท่าลืมๆกันพวกเอมิลี่อะไรแบบนี้นะครับก็เข้าออกไฟได้นะโอเคอยู่
ส่วนพวกหน้าจอทัชสกรีนที่หลายคนชอบบ่นว่าแท็บเล็ตพวกราคาประหยัดชอบแบบทัชแล้วดีเลย์ครับแต่ว่าตัวนี้นะครับอย่างที่บอกตะกี้เล่นเกมก็โอเคนะครับตอนนี้ถ้าเกิดลองทดสอบทัชสกรีนก็ถือว่าทำได้ดีนะครับยังถือวิ่งตามนิ้วได้เร็วเหมือนกันนะครับผมส่วนการทำงานแบบมัลติทัชนะครับนี่ผมลองไขว้นิ้วให้ดูนะครับเห็นไหมวิ่งเข้าวิ่งออกได้นะครับอ้อมหน้าอ้อมหลังได้ด้วยเห็นไหมถ้าอ้อมอยู่อ้อมยากนิดนึงเดี๋ยวไปดูเดโมแบบนี้ดีกว่านะครับคือเราตั้งไว้นะครับแล้วก็แตะนะครับซ้ายขวาไม่สลับกันนะครับไขว้กันก็ได้นะครับจุดไม่เปลี่ยนสีด้วยเห็นไหมนี่นะครับยังอยู่ที่เดิมนิ้วซ้ายสีอะไรตั้งแต่ตอนแรกไขว้สลับตัดไปตัดมาก็ยังเป็นสีเดิมอยู่นะครับเรียกว่ารูปทัชสกรีนโอเคครับสอบผ่านนะฮะแล้วตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับนะครับตัวของแมกเนโตเมเตอร์ด้วยก็คือมีการระบุตำแหน่งระบุทิศเหนือทิศใต้ได้ทำให้การใช้งานพวก Google Maps ครับก็สามารถทำได้ด้วยอันนี้คือเซอร์ไพรส์นิดนึงเพราะว่าตัว Galaxy A กับ Scepter เพิ่งรีวิวไป2ตัวก่อนหน้านี้ขาดตรงนี้ไปหมดเลยแต่ว่าแท็บ A7 Lite นะครับมีมาให้สังเกตง่ายๆก็คือจะมีทิศบอกนะครับว่าเราหันหน้าไปทางไหนอยู่ตอนเปิด Google Map มีไฟขึ้นปุ๊บว่านี่คือทิศเราหันหน้าไปอยู่นะก็สามารถใช้นำทางได้นะครับนี่อ๋อเกือบลืมไปนะครับถ้าเกิดใครเล่นพวกเกม FPS นะครับอย่างเช่น PUBG แล้วมีการใช้ไจโรสโคปเหวี่ยงเครื่องเพื่อขังหัวเนี่ยตัวนี้จะไม่มีไจโรสโคปนะครับผมจะมีแค่แอคเซลโลเมเตอร์เท่านั้นส่วนเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับ Samsung Galaxy Tab A7 Lite นะครับก็เดี๋ยวเอาถาดซิมก่อนเลยนะครับนี่ถาดซิมนะครับไหนอ่ะอยู่ด้านซ้ายบนของจอภาพนะครับปึ๊บออกมาจะเป็นถาดนะครับแบบนี้ไม่ได้เป็นไฮบริดนะครับคือเป็นแบบซิมเดียวนะครับแล้วก็ใส่เมมเพิ่มได้นะครับตัวนี้ไม่สามารถวาง2ซิมได้นะถึงแม้ว่าตัวสล็อตมันจะดูคล้ายๆจะวางได้ก็ตามนะครับใช้ได้ซิมเดียวนะครับรองรับ 4G นะครับแล้วการเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi เนี่ยก็เชื่อมต่อได้ทั้ง 2.4 กิกะเฮิรตซ์แล้วก็5กิกะเฮิรตซ์ครับส่วนบลูทูธเป็น 5.0 ส่วนพอร์ตต่างๆรอบตัวเครื่องนะครับก็ด้านล่างจะเป็นช่องวาง 3.5 นะครับผมแล้วก็มีพอร์ต USB Type C นะครับตัวนี้แบตเตอรี่ความจุ 5,100 มิลลิแอมแล้วก็รองรับการชาร์จไวนะครับ15วัตต์ถัดมาก็จะเป็นไมโครโฟนนะครับช่องลำโพงนะครับส่วนอีกด้านนึงนะครับผมก็จะมีปุ่ม Power เปิดปิดอยู่ตำแหน่งบนสุดเลยนะครับผมแล้วก็มีปุ่ม Volume Rocker ปรับเพิ่มลดเสียงนะครับรูตรงนี้คือช่องไมโครโฟนครับอันนี้เผื่อสำหรับใครที่เอาไปตั้งวางแล้วประชุมหรือว่าเรียนออนไลน์ครับมันจะได้มีช่องไมโครโฟนให้เราพูดไปแล้วเข้าปุ๊บตรงนี้พอดีเลยเร็วอะถือว่าโอเคนะจากที่ลองใช้งานมานะครับ Samsung Galaxy Tab A7 Lite เนี่ยบางคนมองสเปคแล้วโอ้ P22T RAM 3เองจะไหวหรือเปล่านะครับแต่จากที่ได้ลองเทสมาผมการเปิดแอปสลับไปมาผมว่าทำได้ค่อนข้างโอเคกว่าแท็บเล็ตหรือว่ามือถือบางรุ่นอีกด้วยซ้ำนะครับนี่ไงการเปิดแอปสลับนะครับหรือแม้แต่การเปิดแบบ2หน้าต่างครับขึ้นแอปมาแป๊บเดียวก็โหลดเสร็จแล้วนี่ไงพวกแอป2หน้าต่างที่เปิดทิ้งเอาไว้นะครับแอปแพร์เนี่ยก็มาทันทีเลยนะครับนี่ครับเรียกว่าพวกโปรแกรมหรือแอปทั่วไปนะครับที่เราใช้งานการ Google Chrome Google Play Google Map นะครับที่เป็นไซส์เล็กๆหน่อยเนี่ยเปิดสลับได้เร็วนะครับผมนอกจากว่าเจอแอปหรือว่าพวกเกมไซส์ใหญ่จริงๆเนี่ยอันนี้จะมีเวลาของการรอโหลดบ้างเล็กน้อยซึ่งถ้าเกิดจะลองเทียบเคียงกันครับระหว่างแท็บเล็ตในช่วงราคา 5-6,000 บาทนะครับผมมองว่า Galaxy Tab A7 Lite เนี่ยให้มาค่อนข้างครบนะครับทั้งเรื่องของการตอบสนองตัวเครื่องลำโพงคู่สเตอริโอนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของการโทรศัพท์ครับใส่ซิมโทรออกแนบหูได้เนี่ยตอนนี้แทบจะหาไม่ได้แล้วในตลาดส่วนมากจะแบบว่าเป็นสปีกเกอร์รับปุ๊บดังกระหึ่มเลยไม่ต้องเสียบ small talk ตลอดเวลานะครับแต่ว่าแท็บ A7 Lite นะครับเอาความคลาสสิกกลับมาครั้งนึงที่คุณเคยแบบยกแท็บเล็ตขึ้นมาบังแดดบังหน้าได้นี่ครับคือมันก็พกอันเดียวนะครับจอใหญ่ด้วยใช้งานสบายๆนะครับเรียกว่าไม่ต้องเพ่งไม่ต้องยืดแขนไปสุดเพื่อมองเอ๊ะยังไม่แก่ขนาดนั้นหรือเปล่า คือเรียกว่าพอจอใหญ่มันก็มองเห็นได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องพกมือถือพกแท็บเล็ตให้วุ่นวายเครื่องเดียวก็จบได้เหมือนกันนะครับนี่ครับ Samsung Galaxy Tab A7 Lite นะครับเอ๊ะลืมบอกราคาหรือเปล่าตัวนี้นะครับวางจำหน่ายที่ราคา 5,990 บาทนะครับแล้วก็เห็นว่ามีโปรโมชั่นนะครับดู YouTube Premium ฟรีมีโฆษณาด้วย2เดือนสำหรับตัวนี้ก็เป็นสีเงินนะครับสี Silver อีกสีนึงก็จะเป็นสีเทานะครับ Dark Gray สำหรับใครที่หาแท็บเล็ตเครื่องเดียวจบนะครับเอาไว้พกใช้งานอยู่แล้วก็อย่าลืมไปลองเล่นนะครับตัวของ Samsung Galaxy Tab A7 Lite กันดูเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะมีโชว์ตามช็อปต่างๆแล้วด้วยนะครับส่วนใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยตรงไหนครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเผื่อบางจุดหรือว่าตรงไหนที่ไม่ได้พูดในรีวิวไปจะได้มาช่วยตอบให้นะครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
อ่ะเสร็จแล้วว่าไงอ๋อไปกินข้าวไปดิไปดิโอเคเฮ้ยเดี๋ยวฟิวแล้วมั้งไม่ทันมาหลังดีกว่าอ่ะโอเค